โอเคครับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นคลิปซีดหมู่บ้านหิมะที่หายากในเกม Minecraft นะครับผมนะก็อย่าลืมครับกดไลค์คลิปนี้ถึง100ไลค์นะครับผมอย่าลืมกด Subscribe กดรูปกระดิ่งด้วยนะครับผมนะก็ไม่ได้ทำคลิปกันมา3อาทิตย์เลยนะครับผมนะเราก็มาทำกันแล้วงั้นเข้าไปดูคลิปกันเลยครับผมเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะฮะอยู่กับผมแตมเมอร์นะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ไม่อยู่กันในเกม Minecraft กันนั่นเองโอเคนะครับก็ซึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับนะผมก็จะมาพาคุณผู้ชมนะครับผมไปดูซีดหนึ่งนะครับผมนะซึ่งคุณผู้ชมน่าจะเห็นจากปกคลิปแล้วนะฮะก็เป็นซีดหมู่บ้านน้ำแข็งนะครับผมนะเป็นหมู่บ้านน้ำแข็งแบบว่าเป็นทุ่งน้ำแข็งที่ใหญ่มากเลยนะครับผมนะโอเคแต่ก่อนที่จะไปดูนะฮะรบกวนคุณผู้ชมที่จะกดไลค์คลิปนี้ถึง100ไลค์นะครับผมแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดลูกกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมนะโอเคครับเราไปดูกันเลยนะฮะเราไม่ได้ลงคลิปกันมา3อาทิตย์นะคิดถึงกันไหมนะครับผมนะโอเคไปดูซีดกันเลยครับผมนะฮะก็ซีดนี้นะครับผมนะผมก็ตามนี้เลยนะครับผมนะก็ซีดง่ายๆเลยนะครับผมก็คือ18762634นะฮะโอเคนะผมว่าซีดตามนี้เลยนะผมแคปสต็อปคลิปแล้วก็แคปจดไว้ทันนะฮะโอเคครับงั้นเราเข้าไปเลยนะครับผมโอเคครับซึ่งตอนนี้เนี่ยฮะเราก็มาอยู่กันในซีดมาคราฟกันแล้วนะผมนะนี่ครับนี่โหเป็นทุ่งน้ำแข็งนะฮะใหญ่มากเลยนะผมนะสำหรับเหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นเอาชีวิตรอดนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นทะเลนะครับผมแล้วก็มีหมู่เกาะเล็กๆน้อยๆนะฮะแล้วตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นเขาเรียกไบโอมอะไรไบโอมไทก้าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็เป็นไบโอมหิมะนะครับผมแล้วก็เป็นไบโอมธรรมดานะฮะนะก็อุดมสมบูรณ์กันเลยทีเดียวนะผมถ้ามีจังเกิลนี่ผมโคตรชอบเลยนะฮะโอเคนะครับผมซึ่งมันอยู่ตรงงูนะฮะกับหมู่บ้านน้ำแข็งนะผมโอเคงั้นเราไปดูกันเลยครับผมโอเคครับมันอยู่ตรงงูนะฮะกับเจ้าหมู่บ้านน้ำแข็งนะฮะโอเคครับเราจะลงไปนะฮะซึ่งคุณผู้ชมเกิดมาเนี่ยคุณผู้ชมจะเกิดมาตรงนี้นะที่ผมทำเสาไว้นะผมนะก็ให้คุณผู้ชมนะผมเดินตามผมมานะฮะครับคุณผู้ชมก็จะเดินมาเห็นทุ่งน้ำแข็งนะผมพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บให้หันขวานะฮะก็จะเห็นเป็นหอคอยน้ำแข็งนะฮะเป็นหอคอยน้ำแข็งนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะสวยมากเลยนะผมก็ให้ตรงไปเรื่อยๆนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะฮะเรามาแวะดูความสวยนะฮะนี่ครับจะเป็นหอคอยน้ำแข็งนะซึ่งผมชอบมากเลยนะฮะรู้จักลักษณะความสวยของมันแล้วนี่สุดยอดกันเลยทีเดียวนะฮะเยอะแยะกันมากมายเลยทีเดียวนะฮะลองทุบสะอันนะลองทุบสะอันไหมโอ้โหไม่แตกเป็นน้ำด้วยนะฮะนี่ครับสุดยอดสวยมากโอเคครับก็จะเป็นไบโอมหิมะล้วนเลยนะมองไปทางไหนก็ขาวสะอาดตานะผมนะส่วนตรงนี้นะผมก็จะเป็นไบโอมไทก้านะครับผมนะสิ้นสุดไบโอมไทก้านะไทก้านะฮะนี่ครับส่วนตรงนู้นก็จะเป็นทะเลนะฮะตรงนี้ก็จะมีเจ้าหอคอยน้ำแข็งเต็มไปเลยนะผมเรียกว่าหอคอยน้ำแข็งนะนี่ตรงนี้นะผมคุณผู้ชมสวยมากเลยนะเป็นลานนะฮะถ้าคุณผู้ชมมาเลาะแล้วทำเป็นสวนสนุกอะไรนี่โคตรสวยนะฮะนี่ครับนะจุดเด่นที่เราจะมาดูนะเป็นหมู่บ้านนะผมนะเป็นโอ้โหหมู่บ้านวิลเลจเจอร์นะครับผมสุดยอดกันไปเลยนะผมนะนี่ครับโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะนี่เดี๋ยวเข้าไปดูกันรู้สึกว่าตรงนี้มันจะขาดไปนะเป็นที่ตกปลาของชาวเอสกิโมหรือยังไงก็ไม่แน่ใจนะฮะแบบว่าเว้นช่องไว้ตกปลานะฮะไม่รู้เหมือนกันสินะฮะนะก็ตรงนี้นะผมเป็นบ้านที่เขาไม่สามารถขึ้นได้นะเดี๋ยวเราจะวางที่ให้เขาขึ้นได้กันนะฮะขึ้นได้ไหมเนี่ยผมเราเป็นคนใจดีโอ้โหบ้านมืดทึบเลยนะฮะรู้สึกว่าจะบั๊กแสงด้วยนะไม่มีคนอยู่นะครับผมกับบ้านหลังนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูทัวร์กันนะฮะโอ้โหตรงนี้เป็นแปลงผักนะฮะโอ้โหน่าสงสารมากนะชาวบ้านที่นี่นะผมแปลงผักถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งนะฮะไม่มีไว้ทำนาทำข้าวกินเลยนะผมโคตรน่าสงสารนะฮะโอ้ตรงนี้ก็บั๊กแสงเดียวนะฮะนะเดี๋ยวเรามาดูที่ว่ามีอะไรหรือเปล่านะฮะไม่มีนะโอเคไม่มีนะผมโอเคครับเรามาดูตรงบ้านใหญ่ๆกันดีกว่านะฮะซึ่งถามว่าทำไมผมต้องมาทำคลิปอย่างนี้ด้วยนะเพราะว่ามันไม่มีเวลาจริงๆนะฮะโอ้3อาทิตย์แล้วนะที่เราไม่ได้ลงคลิปกันมาเนี่ยโอ้ผมก็ว่าต้องมีหลายๆคนนะที่คิดถึงการกลับมาของผมนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้กลับมาแล้วนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นคลิปเล็กๆย่อยๆก่อนนะก็อย่าลืมนะผมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะฮะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิป5อันดับเยอะๆแบบเมื่อก่อนนะฮะโอเคนะครับก็บ้านหลังนี้นะเป็นบ้านหลังใหญ่นะผมโอ้เป็นบ้านมี NPC อยู่นะฮะโอ้มีกล่องด้วยคุณผู้ชมไม่ยักรู้เลยนะหรือว่าเวอร์ชั่นใหม่
บ้านหลังใหญ่อย่างนี้จะมีกล่องนะฮะโอเคโอ้โหโอ้โหคุณผู้ชมเขาเอาเจ้าพวกมันฝรั่งเจ้าพวกข้าวเนี่ยมาเก็บไว้ตุนสำหรับหน้าหนาวนะนี่นี่ถ้าจะทำกันอย่างนี้นะเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยจากที่เราดูแปลงผักมาเขาไม่สามารถปลูกผักได้นะเขาเลยเอามาปลูกตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะสุดยอดนะฮะนะเป็นความคิดที่ฉลาดนะส่วนตรงนี้ก็เป็นบ่อน้ำนะผมนะไม่รู้ว่าข้างใต้ล่างเนี่ยจะมีสตองโฮลหรือเปล่านะก็ไปขุดดูกันเองนะฮะโอเคครับบ้านหลังใหญ่หลังนี้นะครับมีอะไรมั่งนะฮะรู้สึกว่าบ้านหลังนี้จะเป็นออกโมเดิร์นนิดๆนะฮะนะก็เป็นบ้านธรรมดานะฮะไม่มีอะไรนะครับผมโอเคเรามาดูบ้านหลังนี้นะฮะมีใครอยู่ไหมนะฮะซึ่งทางเดินสวยมากนะเป็นทางเดินแบบขุดเอาพั่วแซะนะฮะสวยมากนี่เห็นไหมสวยตรงนี้ก็จะมีผักเหลือนิดหน่อยนะฮะไว้สำหรับปลูกนะฮะแต่ไม่มีน้ำนะฮะโคตรน่าสงสารนะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำให้เขานะฮะตกลงมารีวิวซีดหรือมาช่วยเหลือชาวบ้านนะฮะไม่มีอะไรทำจริงๆนะฮะนี่ครับเอาไปปลูกข้าวกันเองนะนี่ครับผมนะซึ่งโอ้ตรงนี้มีไว้ปลูกนะค่อยๆมีดินนะเพราะว่าตรงนี้ไม่ค่อยหนาวนะเพราะว่าตรงนี้ติดกับทะเลนะฮะก็สู่ความว่างๆอันไกลโพ้นนะฮะโอ้นี่ครับโอ้โหสุดยอดสวยมากนะฮะแต่ว่าเรายังไม่เจอบ้านที่มันมีลาวาเลยนะเดี๋ยวเราไปดูก่อนบ้านที่มีลาวาหลังไหนเวบ้านหลังนี้ครับบ้านหลังอะไรอ้าวประตูถูกปิดด้วยดินนะฮะเป็นบ้านของไวท์สมิธหรืออะไรครับมันชื่อตัวอะไรวะเนี่ยตัวเนี้ยนะฮะมันชื่อตัวอะไรไม่รู้นะฮะแล้วมีสมุดหนังสือเยอะแยะมากมายนะฮะโอเคแต่ที่เราจะหานะเราจะหาเป็นบ้านหลังที่มีลาวาหรือมันไม่มีนะฮะคุณผู้ชมโอเคครับดูเหมือนว่ามันจะไม่มีนะฮะเจ้าบ้านที่มีลาวานะก็น่าสงสารบ้าน่าสงสารมากเลยนะฮะนะกะว่าจะมาดูของซะหน่อยนะโอเคนะผมก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับคนที่ชอบซีดแนวโล่งๆขาวๆนะฮะกว้างๆนะผมก็ประมาณซีดนี้เลยนะผมนะก็สวยจับใจกันทีเดียวนะผมนะโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปที่มีชื่อว่าซีดหมู่บ้านน้ำแข็งนะครับในเกม Minecraft นะฮะก็เป็นไงบ้างนะครับชอบกันไหมนะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึง100ไลค์นะผมคลิปนี้อาจจะยังไม่ค่อยสนุกนะเพราะว่าเราไม่ได้ทำมา3อาทิตย์นะฮะเลยฝีมือการทำคลิปก็ค่อยๆด้อยลงไปนะผมนะก็คุณผู้ชมเนี่ยสามารถโหวตตรงตัวไอด้านขวาบนตรงนี้เลยนะครับผมนะว่าอยากให้ผมทำคลิปแนวไหนนะจะมีคลิป5อันดับแล้วก็คลิปแนวนี้เรื่อยๆนะฮะหรือจะให้ทำปะปนกันไปนะก็สามารถโหวตกันได้นะผมแล้วผมจะดูแล้วก็ทำนะฮะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ละกันนะขอขอบคุณผู้ชมที่ดูคลิปจนจบนะฮะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึง100ไลค์นะผมก็ซับสไครต์กดรูปกระดิ่งด้วยนะผมเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆจะได้ดูกันนะฮะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ